คนขายผีอีกเรื่องหนึ่งที่สองยามนำเสนอในวันนี้ครับผักจ้าผักสดๆจ้าเนื้อหมูเนื้อไก่ก็มีนะจ้าเชิญเลือกซื้อเลือกหาได้เลยจ้าเสียงเจ้ยแจ้วของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่แข่งกันเรียกลูกค้าทำให้ตลาดยามเย็นภายในหมู่บ้านเล็กๆดูน่าคึกคักขึ้นมาทันทีบรรยากาศในตลาดเริ่มคับคั่งไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของมีตั้งแต่คู่หนุ่มสาวจนถึงพ่อแม่ที่พาลูกๆหลานๆมาเดินเที่ยวเล่นวันนี้จะเอาอะไรดีจ๊ะคนสวยแม่ค้าเจ้าของร้านขนมไทยจีบปากจีบคอเอ่ยถามสายบัวหญิงวัยกลางคนที่กำลังหยุดยืนดูหาบขนมที่ห่อใบตองไว้เป็นห่อๆ อย่างสนใจมีขนมอะไรบ้างจ๊ะวันนี้มีขนมสอดไส้กับขนมชั้นใบเตยด้วยจ้ะเอามาอย่างละสองเลยจ้ะป้าได้จ้ะแม่ค้ายิ้มหวานก่อนที่จะหยิบห่อขนมส่งให้ลูกค้าแต่ยังไม่ทันที่สายบัวจะได้ควักเงินออกมาจ่ายจู่ๆเสียงเรียกก็ดังขึ้นจากด้านหลังแม่แม่จ๋าสายบัวหันไปตามเสียงเรียกก็พบกับฟองจันหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มซึ่งถอดแบบมาจากใบหน้าที่สะสวยของเธอเองแม้ตอนนี้สายบัวจะอายุมากแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงเค้าความสวยไว้บนใบหน้าอย่างแจ่มชัดมีอะไรลูกเรียกแม่เสียงดังเชียวสายบัวเอ่ยถามลูกสาวที่วิ่งหน้าตาตื่นมาหาราวกับมีเรื่องคอขาดบาดตายพี่แสงล่าเอาอีกแล้วจ้ะแม่ฟองจันเอ่ยพลางทำท่ากระซิบกระซาบประโยคที่ได้ยินทำเอาสายบัวเบิกตาโพลงขนมฉันไม่เอาแล้วละจ๊ะขอไปจัดการลูกสาวตัวดีก่อนพูดจบสายบัวก็รีบคว้ามือลูกสาวแล้วก็ก้าวเท้าฉับๆออกจากตลาดไปทันทีเรือนทรงไทยหลังใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางหมู่มวลไม้ที่ขึ้นอยู่ล้อมรอบดูร่มรื่นสบายตาข้างเรือนไม้มีศาลาขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำถ้าหากสังเกตดีๆจะเห็นร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังชมนกชมไม้อยู่บนเก้าอี้ตัวงามพลางก็หัมเพลงเสียงหวานอย่างสบายอารมณ์นานๆครั้งเธอถึงจะได้ออกมานั่งเล่นริมศาลาแบบนี้คนเดียวเพราะผู้เป็นแม่ไม่ค่อยปล่อยให้เธอออกมาจากบ้านตามลำพังนักผีจ้าผีวันนี้มีผีปู่ย่าผีมดผีแมงผีกะก็มีนะจ๊ะเชิญพ่อแม่พี่น้องเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยจ้าเสียงสดใสของชายหนุ่มดังมาจากแต่ไกลพร้อมกับร่างสัตว์ทัศน์ที่หากระบุงไม้ไผ่เดินไปตามทางดินของหมู่บ้านเมื่อได้ยินดังนั้นแสงล่าก็รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้แล้วเดินออกจากศาลามุ่งหน้าไปยังหน้าบ้านทันทีไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรวันนี้เธอถึงอยากจะออกไปเห็นหน้าคนขายผีซึ่งเป็นคนที่ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างเล่าขานกันปากต่อปากว่าผีที่ชายคนนั้นนำมาขายเป็นผีชั้นดีแตกต่างจากของคนอื่นสายลมเย็นโชยมาปะทะเป็นระยะแต่ร่างโปร่งกลับมีเหงื่อไหลโซมกายจนเสื้อที่สวมอยู่นั้นเปียกโชกไปด้วยเหงื่อการเพราะต้องเดินเท้าเร่ขายผีข้ามหมู่บ้านหลายหมู่บ้านรวมๆแล้วก็เป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรอินผลกระชับหาบที่วางพาดอยู่บนไหล่แล้วก็ค่อยๆลดฝีเท้าลงเมื่อสังเกตเห็นเหมือนเงาของคนกำลังยืนรออยู่ด้านหน้าเพราะคิดว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่รอซื้อผีจากเขาก็ได้สวัสดีจ้าวันนี้รับผีอะไรดีจ้าชายหนุ่มเอ่ยถามหญิงสาวที่เดินออกมาด้อมๆ มองๆที่กระบุงของเขาด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นผีอะไรช่วยด้านไหนบ้างจ้าฉันสนใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อผีอะไรดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้นะจ๊ะกระบวงนั่นคือผีปู่ย่าหากใครซื้อผีนี้ไว้จะทำให้ลูกหลานญาติพี่น้องอยู่ดีมีสุขเกิดความรักใคร่สามัคคีกันกระบวงโน้นผีกะหากใครซื้อผีนี้ก็จะทำให้วงตระกูลเป็นคนขยันทำมาหากินส่วนกระบวงนี้ก็คือผีมดผีแมงหากใครซื้อผีนี้จะส่งผลให้วงตระกูลมีความสุขสนุกสนานรื่นเริงหมดทุกข์หมดโศกจ้าฉันขอซื้อผีกะหน่อยจ้าพ่อหนุ่มเสียงของหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นก่อนที่หล่อนจะแทรกตัวอันอวบอันเข้ามาระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาวได้เลยจ้าชายหนุ่มยิ้มหวานก่อนจะรีบหยิบกระบุงส่งให้หญิงวัยกลางคนนี่จ้าขอบใจจ้าหญิงวัยกลางคนรับกระบุงมาแล้วก็จัดการจุดธูปรับผีแล้วก็เอาถาดอาหารมาเลี้ยงผี
ึดใจต่อมาชามข้าวกับเครื่องขาวหวานก็ฟัดกันส่งเสียงดังเคร่งครั้งราวกับว่ามีใครกำลังมารุมถึงอาหารด้วยความหิวโหยทำเอาแสงล่าตกใจรีบถอยโกรธอย่างลืมตัวจนเผลอสะดุดขาตัวเองล้มแต่โชคดีที่อินผลเข้ามาประคองไว้ได้ทันช่วงนาทีที่สายตาประสานกันราวกับมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างของหญิงชายทั้งสองหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงไม่ต่างไปจากชายหนุ่มที่ไม่อาจจะหลุดพ้นจากดวงตาคู่สวยของหญิงสาวได้ทั้งสองรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดระหว่างกันและกันที่คุณคนสวยเห็นเป็นการไหว้ผีจ้าคุณคนสวยคงไม่เคยเห็นชายหนุ่มเอ่ยแก้เขินหลังจากที่ปล่อยหญิงสาวออกจากอ้อมแขนของตัวเองแล้วในขณะที่หญิงสาวใบหน้าแดงซ่านราวกับลูกตำลึงและตั้งแต่นั้นมาอินผลก็มักจะมาขายผีที่หมู่บ้านแห่งนี้บ่อยมากขึ้นส่วนแสงล่าเองก็มักจะแอบออกมาจากบ้านในเวลาพลบค่ำเช่นนี้ทุกวันเช่นกันความรักของทั้งสองค่อยๆก่อตัวขึ้นราวกับต้นรักเล็กๆที่ค่อยเจริญเติบโตแต่ไม่นานต้นรักต้นนี้ก็เริ่มมีแมลงมารังควานเมื่อความรักแบบลับๆไม่อาจจะรอดหูรอดตาจากฟองจันทร์ผู้เป็นน้องสาวได้เมื่อเห็นว่าพี่สาวชอบออกจากบ้านหัวค่ำบ่อยเข้าก็ตัดสินใจสะกดรอยตามจนได้รู้ว่าพี่สาวของเธอกำลังมีความรักทุกครั้งที่พี่สาวออกมานัดเจอกับชายหนุ่มฟองจันทร์ก็มักจะนำเรื่องนี้ไปบอกผู้เป็นแม่เสมอและสิ่งที่แสงล่าได้รับกลับมาก็คือคำด่าทอไม่เว้นแต่ละวันและแล้วเย็นวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อสายบัวสั่งห้ามไม่ให้แสงล่าเจอกับอินผลอีกอย่างเด็ดขาดไออินผลมันเป็นคนขายผีเองจะลดตัวไปรักกับมันอย่างนั้นเหรอแต่เขาเป็นคนดีนะจ๊ะแม่แม้เขาจะเป็นแค่คนขายผีแต่เขาก็ทำอาชีพสุจริตนะจ๊ะผีไฟต่ำมึงอย่ากล้าเถียงกูอีกเหรอนางฟองเองรีบไปเอาหวายมาคำพูดของผู้เป็นแม่ทำเอาฟองจันถึงกับเบิกตาโพลงเพราะรู้ดีว่าสายบัวนั้นมือหนักแค่ไหนหากได้ตีก็จะตีจนไม้หักแม้เธอจะรู้สึกอิจฉาพี่สาวที่สวยกว่าและมีหนุ่มๆ มาติดพันมากกว่าแต่เธอก็ไม่เคยอยากให้เรื่องมันเลยเถิดมาถึงขั้นนี้แม่จ๊ะอย่าตีพี่แสงล่าเลยนะจ๊ะฟองจันทร์พูดเสียงอ่อนไม่ได้ข้าต้องสั่งสอนมันให้หลับจำถ้าเองไม่ไปเอาไหวมาให้ข้าข้าจะตีเองแทนนะฟองจันทร์เมื่อมีคำสั่งสายฟ้าฟาดฟองจันจึงจำต้องไปหยิบไม่ไหวที่ถูกเก็บอยู่ใต้ตู้ออกมาส่งให้ผู้เป็นแม่แม่รังเกียจคนขายผีแต่บ้านเราก็เลี้ยงผีไว้เหมือนกันมันแตกต่างกันตรงไหนเหรอจ้าแม่หญิงสาวเอ่ยถามทั้งน้ำตาในขณะที่ผู้เป็นแม่เอาแต่เคี่ยนตีโดยไม่ฟังคำคัดค้านของใครเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังระคนกับเสียงหวายที่ผู้เป็นแม่ประเคนใส่หลังของเธอจนเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสพอเธอพี่สายบัวเคี่ยนตีมันไปก็ไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นหรอกจ้าสู้ให้มันรำขอขมาผีวันพรุ่งนี้ดีกว่านะพี่เสียงของบัวบานน้องสาวของสายบัวเอ่ยขึ้นหลังจากสังเกตเห็นว่าหลานสาวเริ่มหน้าซีดราวกับคนกำลังจะขาดใจตายใช่จ้าแม่ดูที่จ้าพี่แสงล่าจะตายอยู่แล้วนะจ้าแม่สายบัวเหลือบตาไปมองหน้าลูกสาวที่กำลังยืนตัวสั่นให้เธอตีโดยไม่ปริปากพูดอะไรสักคำมีแต่เพียงเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดที่ดังลอดออกมาเป็นระยะระยะจึงตัดสินใจหยุดมือบัวบานเห็นดังนั้นก็รีบส่งสัญญาณให้ฟองจันทร์รีบพาหลานสาวคนโตเข้าไปในห้องนอนก่อนที่สายบัวจะเปลี่ยนใจใครยังเห็นเองไปยุ่งกับมันอีกใครจะตีเองให้หลังขาดสายบัวไม่ไหวพูดขู่ตามหลังลูกสาวไปโดยอารมณ์โกรธที่ยังคงคุกรุ่นอยู่เจ็บมากไหมจ้าพี่แสงล่าฟองจันเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงรักควรรู้สึกผิดพลางทายาให้พี่สาวอย่างเบามือที่สุดไม่มีเสียงร้องที่แสดงออกถึงความเจ็บปวดออกมาจากปากของหญิงสาวอีกแล้วใบหน้ามีเพียงแต่คราบน้ำตาที่ไหลออกมาไม่ขาดสายพี่ไม่เป็นอะไรแล้วเองกลับเข้าห้องไปเถอะพี่อยากจะนอนพักส้มเสียงของแสงล่าฟังดูอู้อี้เพราะเพิ่งผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักฟองจันได้ยินอย่างนั้นก็พยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนที่จะเดินออกจากห้องนั้นไปแต่ใครเลยจะรู้ว่าคืนนั้นจะเป็นคืนที่ได้เห็นแสงล่าเป็นคืนสุดท้าย
ดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกับเครื่องเส้นสังเวยตามวิธีชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเหล้ายาปลาปิ้งอาหารพื้นเมืองต่างๆรวมถึงขนมผลไม้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายถูกจัดวางอย่างครบครันในพิธีปรำที่ถูกสร้างขึ้นชั่วคราวมีผ้าสีขาวที่ถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องเชื่อมต่อผ่านภพภูมิระหว่างวิญญาณของคนรำกับดวงวิญญาณผีบรรพบุรุษเสียงดนตรีบรรเลงที่ฟังดูสนุกรื่นเริงดังก้องไปทั่วบริเวณชาวบ้านมากหน้าหลายตาที่ค่อยๆทยอยกันมาร่วมงานล้วนแต่งกายแบบพื้นเมืองทุกคนในหมู่บ้านต่างเชื่อกันว่าผีที่พวกเขาเลี้ยงนั้นจะปกป้องลูกสาวในครอบครัวหากมีใครมาจับมือถือแขนถูกเนื้อต้องตัวล่วงเกินผู้หญิงในครอบครัวก็ต้องถูกปรับเสียค่าผีตามราคาที่บรรพบุรุษได้ซื้อผีมาไว้ครั้งแรกและจะต้องให้ลูกสาวที่ทำผิดผีมารำถวายผีเพื่อให้ผีประจำบ้านพอใจอีกด้วยฟองจันเดินออกมาจากห้องในชุดพื้นเมืองสีสดดูสวยงามราวกับภาพวาดเธอเดินตรงไปยังห้องนอนของพี่สาวเพราะคิดว่าจะก็ไปช่วยพี่สาวแต่งตัวเพื่อรำในพิธีพี่แสงล่าฉันขอเข้าไปนะจ๊ะมือเรียวยาวเอื้อมมือไปผลักประตูออกเบาๆแต่แล้วภาพที่เธอเห็นก็ทำให้ต้องกรีดร้องออกมาเสียงดังลั่นพี่แสงล่าพี่แสงล่าฟองจันกรีดร้องพรางตะโกนออกมาอย่างไม่เป็นภาษาเมื่อภาพตรงหน้าคือร่างของพี่สาวที่ใช้ผ้าปูที่นอนผูกคอห้อยตองเตงอยู่ใต้คือใบหน้าบวมปูดและเขียวช้ำลิ้นจุกปากจนอย่างน่าสยดสยองและไม่เหลือเขาของหญิงสาวที่งดงามที่สุดในหมู่บ้านอีกเลยเสียงร้องของฟองจันช่วยเรียกสายบัวและบัวบานที่กำลังเตรียมตัวอยู่ในห้องให้วิ่งออกมาดูเมื่อผู้เป็นแม่เห็นสภาพของลูกสาวก็ล้มทั้งยืนส่วนน้าสาวอย่างบัวบานก็ทำได้แต่ปลอบประโลมพี่สาวทั้งที่ตัวเองก็รู้สึกว่าหายใจไม่ต่างกันนักโทนังแสงล่าสายบัวเอ่ยทั้งน้ำตานองหน้ารู้สึกสงสารลูกสาวอย่างจับใจและก็โกรธตัวเองที่ห้ามแสงล่าไม่ให้รักกับเด็กหนุ่มคนนั้นเพราะกลัวว่าเขาคนนั้นจะรักลูกสาวของเธอไม่จริงและจะทำให้ลูกของเธอเสียใจแต่เธอไม่คิดเลยว่าความหวังดีของคนเป็นแม่จะทำร้ายลูกสาวที่รักปานแก้วตาดวงใจและทำให้ต้องมีจุดจบเช่นนั้นข่าวการตายของแสงล่ากระพือไปทั่วหมู่บ้านรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งไม่นานอินผลก็ได้รู้ว่าคนรักของเขาฆ่าตัวตายทำเอาชายหนุ่มไม่เป็นอันกินอันนอนไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรวันๆเอาแต่พร่ำเพ้อถึงแต่หญิงคนรักด้วยความอาลัยชายหนุ่มยืนมองแม่น้ำสายเล็กๆแต่กระแสน้ำไหลเชี่ยวอยู่บนสะพานด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาแววตาบ่งบอกถึงความรู้สึกภายในใจที่แหลกเหลวไม่เหลือชิ้นดีอึดใจต่อมาร่างของชายหนุ่มก็ค่อยๆร่วงลงจากสะพานไม่มีอาการหวาดกลัวไม่มีการตะเกียกตะกายร่างของชายหนุ่มค่อยๆถูกสายน้ำกลืนหายไปอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครสังเกตเห็นและตั้งแต่นั้นมาก็จะมีคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงร้องปริศนาที่มักจะดังขึ้นในช่วงหัวค่ำเป็นเสียงร้องที่เยือกเย็นและจะพูดแต่ประโยคเดิมๆว่าผีจ้าผีวันนี้มีผีปู่ย่าผีมดผีแมงผีกะก็มีนะจ๊ะเชิญพ่อแม่พี่น้องเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยจ้าแต่หากมองหาเจ้าของเสียงก็จะพบแต่ความว่างเปล่าเพราะเสียงนั้นมักจะลอยออกมาตามลมและมองไม่เห็นคนพูดวันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของหญิงสาวที่ฟังดูเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสดังประสานมากับเสียงร้องของคนขายผีอีกด้วย